วันนี้เรามาดูการทํากระถอนสาวครับสไตล์ลุงน้อยนะครับสวนทุเรียนมอยฟาร์มแพะโอ้โหลูกดกมากเลยนี่ปลูกมากี่ปีแล้วลุง15ปีครับโอ้โห15ปีครับโอ้โหเป็นแถวเลยนี่ปลูกเป็นการศึกษาหรือทดลองอะไรทุกอย่างแน่เลยเขาไว้ใช้นี่ได้กินแล้วนี่มั่งอ๋อแล้วลุงน้อยทําร้านทําอะไรครับผมไว้ขึ้นโฮครับโอ้โหพยายามขึ้นหอมโหลำบากปลูกกระท้อนดูครับแล้วก็มีนั่งร้านกันไปขึ้นไปหอแล้วดกมากเลยเราคือเราแต่งทุกปีหรือว่าเราไม่แต่งทุกปีแต่งทุกปีก็เป็นเหมือนสไตล์ต้นไม้ทั่วไปเหมือนกันคือเราต้องแต่งให้ทําสาวโหแล้วก็ลูกดกนะครับดกมากเลยเพื่อเห็นปะกระท้อนนี่กระท้อนอะไรลุงตัวนี้มันเป็นปุยฝ้ายปุยฝ้ายปุยฝ้ายอีแล้วนะกะอีล่าอีล่าครับแล้วเราวันนี้เราถึงหน้านี่ต้นหนึ่งนี่เราได้กี่ตังค์เนี่ยต้นหนึ่งสิบห้าเราไม่สามารถเราไม่รู้กระท้อนมันแค่สิบปีต้นก็ได้ปีประมาณแต่ก็ฝ่าแต่งห้าแต่งเก้าไม่แค่นั้นแหละแต่แต่งฝ่าแน่สิบปีสิบห้าต้นโอ้โหนี่15 ต้นเลยครับต้นแต่ต้นพันนี้หมดเลยครับดูเพื่อนๆดูครับแต่ว่าลุงเขาไม่มีเวลาทำนะลุงโอ้โหไม่มีเวลายุ่งมากเลยปลูกเยอะปลูกอะไรล้นมือครับทำไม่ทันครับก็เลยก็ดกดีครับเดี๋ยวก็จะมาก็ต่อไปก็จะหอจะหอแต่ว่าดกๆเนี่ยคือเราแต่งไว้แต่งๆเดี๋ยวต้องแต่งลูกแล้วเขาก็ออกดอกธรรมชาติใช่ไหมลุงเนี่ยธรรมชาติแล้วเราต้องหอใช่ไหมถึงได้กินก็คือเราปลอดสารคือเรามีการหอครับครับแล้วเราต้องแต่งลูกแต่งอะไรไหมแต่งครับโอ้โหแล้วเวลาไหนทำเนี่ยลุงแต่งโอ้โหผมเห็นแล้วมาออกหน้าทุเรียนออกหน้ามังคุดออกเดียวกับหน้าเงาะเนี่ยมันจะต้องพยายามแต่งดอกทุเรียนเสร็จก็ลงมือแต่งดอกลงมือแต่งกระท้อนลงมือหอได้เลยทำเองด้วยทำเองต้องโอ้โหทำบ้านขึ้นไม่ได้ไงโอ้โหทำด้วยใจครับนี่กำลังวันนี้ครับเพื่อนกำลังวันนี้อ๋อนี่มันต้องแต่งออกอีกแต่งออกอย่างวันนี้เราก็แต่งเรื่องเฉพาะลูกสวยอย่างนี้ที่บ้านผมมีกระท้อนเป็นกระท้อนเนี่ยกระท้อนลูกเล็กกระท้อนอะไรอยู่กระต้อยเออแล้วมันเป็นกระท้อนโบราณอ่ะที่โคนโอบแล้วอ่ะแถวบ้านผมมีบ้านเนี่ยอย่างนี้เราก็จะไว้สองลูกเนี่ยลูกแย่ๆเราจะไว้สองลูกกับลูกหนึ่งแค่นั้นแหละแล้วปุ๋ยฝ้ายลูกของลุงนี่มันใหญ่เท่าเคยทำได้สูงสุดกิโล6 ขีดกิโล6 ขีดครับแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้กี่กายก็ยังได้อยู่ลูกกะโลนะครับโลได้แน่ลูกกะโลนะโล2 ขีดนี่ได้แน่กี่ปีมันตกลูกถ้าเกิดคนเขาอยากจะปลูกบ้างเนี่ยก็3 ปีก็ตกแล้วฮะ3 ปีก็ตกแล้วกิ่งพันธุ์เป็นแบบทาบหรือเสียบเลยกิ่งพันธุ์ที่เราทำกันนี่เป็นกิ่งทาบครับอ๋อกิ่งทาบ3 ปีตกลูกจริงบ้างเดี๋ยวคนก็แห่ตามปลูกจริงแต่ว่าเคล็ดลับดีๆก็ต้องศึกษาหน่อยเพราะว่ามันต้องมีเคล็ดลับอยู่แล้วใช่ไหมให้ลูกดกลูกอะไรเนี่ยปุ๋ยฝ้ายแล้วเป็นโรคแมลงนี่มันก็มีช่วงอื่นก็ไม่มีแล้วพี่มันจะมีเฉพาะยามว่าออกลูกแล้วออกลูกเนี่ยแมลงวันทองทองมันจะมาต่อยผมเข้าใจแต่ว่าแต่พวกว่าปกติแล้วทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรง่ายๆง่ายๆมันต้องคิดอยู่ที่ยาง่ายมากผมว่ามันง่ายเพราะใบมันขมอ่ะนะมันขมอ่ะแล้วลูกมันเปลือกมันก็ขมอ่ะมันก็ไม่มีแมลงไม่มีอะไรกวนแต่ว่าลุงบอกว่าต้องหอให้ทันช่วงจะลูกใหญ่ต้องหอหอให้ทันหอแล้วมันจะได้คนกินก็ปลอดภัยเราก็ได้กินที่ปลอดภัยได้ราคาลูกสวยผิวสวยประมาณเนี้ยก็มาดูว่าน้อยก็ผสมผสมของแท้ครับเนี้ยปลูกเป็นแถวไปเลยครับเราทำนั่งร้านนะหอก็ถือว่าเป็นเทคนิคดีการทำสาวให้ลูกดกจริงเพื่อนดกจริงๆแต่ว่าโหผมว่าน่าปลูกกระท้อนมากกว่าทุเรียนนะง่ายฝ่ายเยอะเลยว่าตลาดแคบใช่ไหมนึกว่าตลาดมันแคบมันไม่ฟ้างคนไม่ค่อยมันแคบไปไม่เหมือนทุเรียนไม่เหมือนพวกนั้นตลาดว่างแต่ผมว่าเกิดให้เราให้ชาวต่างชาติชิมผลไม้ของเราเขาอาจจะทําให้ตลาดเปิดได้นะเพราะได้อย่างนั้นเพราะว่าความจริงแล้วผลไม้ในประเทศไทยเราเนี่ยนะชาวต่างชาติก็เพิ่งมากินระยะเนี่ย10 ปีหลังเมื่อโซเชียลเขาเรียกอะไรโรคโซเชียลระบาดอ่ะมีการแพร่หลายกันมากขึ้นคนจีนก็นิยมคนอื่นก็นิยมมาเที่ยวประเทศเราเขาได้กินเขาถึงชอบกันก็เลยมีการค้างเกิดขึ้นผมว่าเกิดเขาได้กินเนี่ยเขาอาจจะชอบก็ได้นะครับพอที่บ้านผมนะทัวร์จีนลงมาเริ่มแล้วเริ่มเข้ามากินสับปะรดกินอะไรเงี้ยมากันมาเที่ยวกันคือเขามาจากโขหินออกจากโขหินเนี่ยไปเที่ยวลาดลีตลาดน้ำเขาจะมีกรุ๊ปอะไรเนี้ยถ้าเกิดเราได้ให้เขามาสัมผัสของเรานี่อาจจะเป็นที่ต้องการของตลาดนะเขาก็ได้เพราะว่า
ของพวกยาเนี่ยคือเขามากินก่อนเขาดีเลยเขาอยากกินเลยเขาสั่งไงเขามาสัมผัสตั้งแต่สวัสดิ์ฉีกตาภูแลเนี่ยผลไม้ในประเทศไทยแล้วแต่ตอนนี้คือสามารถทำส่งออกได้หมดแต่ว่าบางทีคนที่ปลูกดงใหญ่ๆไอ้พันเนี้ยเขาปลูกที่ไหนแหล่งใหญ่ๆครับลุงแหล่งใหญ่ๆผมว่าน่าจะเป็นเพชรบุรีใช่ไหมเพชรบุรีนะที่ผมได้ยินมาว่าเพชรบุรีปลูกเยอะเออเพชรบุรีเขาปลูกเยอะแต่เขามาเบื่อการทำนั่งร้านนี่อ๋อผมเห็นแล้วผมเห็นที่ชมพู่ที่นู้นเขาก็หอนทำนั่งร้านก็ว่าว่างๆก็จะมีโอกาสจะไปลุยสวนชมพู่แถวเพชรบุรีมั้งครับถ้าส่วนไหนเปิดให้ผมเข้าไปชมนะครับไปขอความรู้นะครับนี่ก็มาแบ่งปันกันครับก็คือลุงน้อยก็ไม่ได้ปลูกเป็นการค้าอะไรคือปลูกไว้ขายกินใครมีอะไรกินแล้วมีกินแล้วก็เหลือก็ขายเหลือก็ขายขายในชุมชนแล้วนักท่องเที่ยวก็มาก็เราก็ได้ขายได้อะไรก็มาแบ่งปันก็คิดรับง่ายๆดูกันง่ายๆแต่มันง่ายจริงไหมลุงง่ายนะกระท้อนง่ายแต่ว่าตลาดมันแคบตลาดแคบแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดของมันมีคุณภาพของมันหวานไหมหวานสนิทเลยหวานสนิทเลยอนาคตเราไม่แน่อาจจะเป็นตัวของเราได้ขึ้นชื่อเมื่อปี46-47ขึ้นมากระท้อนส่วนลูกกะโลฟานะครับก็พาฝากกันก็แต่ว่ามันกระท้อนเนี่ยความจริงที่ผมรู้ว่ามันดังมานานแล้วแต่ตอนหลังมันเซาไปเพราะอะไรผมไม่รู้เหมือนกันผมว่ามันมาเจอกระท้อนลูกเล็กแล้วอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวแล้วคนไม่ค่อยนิยมคนไม่ค่อยนิยมแต่เมื่อก่อนเนี่ยปุยฝ้ายดังมากเลยนะก็ภาพฝากกันครับผมเราคุยกันนะครับก็เป็นสิ่งเล็กๆที่เรามาแบ่งปันในช่องไอ้ผัวอ่อนน้อยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามจนจบคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับ